ขณะนี้เวลาประมาณ 7:20 น.วันอาทิตย์ที่4 กันยายน 2565ผมมากำจัดหญ้าและวัชพืชข้างบ้านไอ้บริเวณเนี้ยเคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วก็คือตอนนั้นมาตัดและมาถอนเมื่อวานเพิ่งรู้ว่าวิธีที่ดีเนี่ยเอาจอบขุดดีกว่าเรียกว่าขุดรากถอนโคนนี่คือกองแรกที่กำจัดได้นะครับพอขุดเสร็จเนี่ยแล้วเราค่อยๆเกลี่ยดินไปไอ้เศษหญ้านี่อย่าไปสนใจมากไม่งั้นงานมันจะเยอะเก็บแต่หญ้าต้นใหญ่ๆมาทีนี้ไอ้วันนี้ภารกิจที่ต้องกำจัดเนี่ยก็คือดงนี้คือมายาราบยักษ์ซึ่งมีหนามคมมากและนี่ต้นใหญ่มากแล้วต้องรีบกำจัดถ้าใหญ่กว่านี้จะกำจัดยากมากแล้วก็อีกบริเวณหนึ่งก็คือบริเวณต้นขนุนต้นขนุนต้นนี้ที่เคยถ่ายให้ดูผมก็จะกำจัดไปวันนั้นเนี่ยตัดเนี่ยเหี้ยนเลยเนี่ยร่องรอยทีนี้มันขึ้นใหม่เลยเห็นไหมเพื่อนๆขึ้นมาเพียบเลยงั้นวันนี้จะใช้วิธีเนี่ยเนี่ยกองเนี้ยคือที่กำจัดไปเมื่อประมาณ 3-4 วันก่อนนะฮะจำวันที่แน่นอนไม่ได้กองใหญ่พอสมควรนี่ผ่านแดดผ่านฝนมาเนี่ยเนี่ยกองแค่นี้ปรากฏว่ามันขึ้นมาอีกเต็มไปหมดเลยเนี่ยโดยเฉพาะกองเนี้ยใหญ่มากใหญ่แบบน่ากลัวพอเล็กๆก็มีเดี๋ยวจะเอาจอบมาฟันนะฮะอย่างที่บอกไอ้บริเวณที่ผมอยู่ตรงเนี้ยผมหาขาตั้งกล้องได้แล้วก็จริงแต่เนี่ยพื้นมันเป็นแบบนี้ไม่รู้จะไปตั้งที่ไหนเดี๋ยวลองหาวิธีถ้าตั้งขาตั้งกล้องได้ก็จะตั้งแล้วถ่ายให้ดูนะครับนี่เวลา 8:10 น. งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ก็คือว่ากำจัดวัชพืชและต้นมายาราบบริเวณนี้ให้เรียบร้อยที่บอกว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็มันมีตรงกองเนี้ยกำจัดแล้วก็จริงแต่ยังไม่ได้จัดการเอามันออกมาแล้วก็เกลี่ยหน้าดินให้เสมอคือถ้างานถ้ามันจะสมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องเอาวัชพืชที่กำจัดได้เนี่ยออกมากองไว้เพื่อไปทำปุ๋ยหมักทีนี้ปัญหาใหญ่ของการกำจัดวัชพืชที่มันต้นใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีปัญหาคือว่ามันฝังรากลงไปลึกมากเพื่อนๆเห็นไหมฮะซึ่งตรงนี้มันจะมีดินติดกับรากคือถ้าเราไปทิ้งให้อย่างนี้เลยเนี่ยดินเราก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆไม่ได้นะฮะมันจะต้องบีบดินออกมาแล้วก็คืนไปเกลี่ยให้เสมอทีนี้ไอ้ตรงต้นขนุนเนี่ยก็กำจัดไปได้เป็นส่วนใหญ่แล้วแต่อย่างที่บอกคือตอนนี้เวลา 8:10 น. ก็จริงแต่แดดร้อนมากมีลมก็จริงแต่แดดที่นี่แรงเนี่ยอันนี้ตัดทำลายหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รวบรวมเป็นกองๆเพื่อที่จะไปทำปุ๋ยหมักนะฮะอันนี้ต้นขนุนก็เริ่มมีใบเหลืองบ้างแล้วแต่ว่าผมไม่ได้เอากรรไกรออกมาเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยมาทำความสะอาดบริเวณนี้จัดหญ้าแต่ละกลองเกลี่ยหน้าดินให้ดีแล้วก็มาตัดแต่งต้นไม้ก็ดีฮะเพลินเพลินดีตอนนี้8:00 น.น่าจะ8:15 น.ได้แล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วทำข้าวเช้ากินอาหารเช้าง่ายๆครับข้าวต้มกินกับผัดผักบุ้งใส่กระเทียมเต้าเจี้ยวพริกขี้หนูผัดเผ็ดแล้วก็ไข่เค็ม1 ฟองอาหารเช้าMm-hmm. มีเพลงคลอเบาๆน่าจะมีความสุขดีขณะนี้เวลาประมาณ14:30 น.เนื่องจากวันนี้ท้องฟ้านี่ไม่มีแดดเลยครึ้มครึ้มแต่คิดว่าฝนคงไม่ตกฮะถ้าตกก็น่าจะเย็นๆหรือช่วงหัวค่ำจะมากำจัดหญ้าแล้วก็จะพืชอื่นๆต่อเนื่องจากวันนี้ตอนกลางวันเนี่ยตอนที่ผมกำลังเดินจะไปทำกับข้าวในครัวเนี่ยเจองูตัวหนึ่งเลื้อยจากบริเวณนี้งูตัวยาวประมาณ1.5 เมตรสีดำๆไม่รู้งูอะไรนะฮะแล้วมันเลื้อยเข้ามาในผงหญ้าก่อนเนี่ยครับก
กอใหญ่อยู่พอสมควรคุณนาวินก็เลยเอาพร้ามาฟันนี่มันก็ยังไม่ราบดีนะเดี๋ยวผมก็จะต้องเร่งกำจัดหญ้าเพราะว่าเนี่ยเพื่อนๆดูดิมันรกมากไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรนะฮะตัดไปแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ขึ้นแหละเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูไอ้บริเวณที่ผมตัดไปเมื่อเช้านี่คือบริเวณที่ผมกำจัดหญ้าและวัชพืชไปเมื่อเช้านะฮะแต่ว่าตรงส่วนเนี้ยยังไม่ได้เก็บออกมาคือพอเราตัดเสร็จเนี่ยมันจะต้องเอาหญ้าเนี่ยเก็บออกมาเป็นกองๆแบบนี้แล้วไปทำปุ๋ยใหม่นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกอะหญ้าเนี่ยบางกอเนี่ยป้าทำลึกมันฝังดินเข้าไปแน่นก็ต้องมาบีเอาดินออกคือถ้าเราคิดว่าเอ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยหน้าดินมันก็จะบางลงเรื่อยๆมันจะหายนะฮะเมื่อเช้าที่ไม่ได้เก็บไอ้กองเนี่ยมันสองสาเหตุหนึ่งก็คือแดดมันเริ่มร้อนก็ทนไม่ค่อยไหวอีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าถุงมือที่ใช้เนี่ยคือถุงมือเนี่ยผมมีอยู่2คู่นะคู่หนึ่งเนี่ยคู่ที่ใช้เมื่อเช้าเนี่ยคือคู่นี้อันนี้คือซื้อจากร้านค้าในอำเภอปักธงชัยเป็นด้านเนี่ยเป็นยางพาราด้านที่จับเครื่องมืออีกด้านเป็นผ้าดิบถุงมือนี้ค่อนข้างบางมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาใส่ทำงานเนี่ยมันกระชับนะแต่มันมีข้อเสียก็คือว่ามันบางคือไอ้ตรงนั้นเนี่ยไมราบมันมีหนามคมมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับการที่จะโกยไมราบออกมาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาใช้ถุงมืออีกคู่หนึ่งวันนี้เป็นถุงมือที่แถมมากับเครื่องตัดหญ้าของ Black and Decker ถุงมือเนี่ยมันหนาข้อเสียของมันก็คือเวลาที่ใช้จับจอบจับเสียมจับเครื่องมือต่างๆเนี่ยไม่ค่อยถนัดแต่เวลาโกเอพวกซาก พืชเศษหญ้าอะไรที่เราตัดเนี่ยมันปลอดภัยกว่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนถุงมือแล้วก็จะไปโกยครับขณะนี้เวลาประมาณอีก10นาที4โมงเย็นก็กำจัดหญ้าและวัชพืชโดยเฉพาะอีกวัชพืชตัวสำคัญก็คือไมราบยักษ์เนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วอย่างที่บอกอะใส่ถุงมือของยักษ์ไอเดเกอร์หนาๆเนี่ยก็เก็บมาได้เป็นกอง1กอง2กอง3กอง4กอง5กองบริเวณนี้ก็โล่งแล้วก็น่าจะสบายใจไปได้อีก2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยตอนนี้วันนี้อากาศไม่มีแดดจ้าๆเหมือนทุกวันแล้วก็มีลมพัดตลอดเวลาอ่อนบ้างแรงบ้างก็สบายดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรียกกำจัดวัชพืชไปเรื่อยๆจนกว่าแสงแดดจะหมดแต่ระหว่างนี้คอแห้งอยู่น้ำแล้วเดี๋ยวผมไปกินน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวมาถ่ายทำต่อไอ้การกำจัดวัชพืชที่ค้างตั้งแต่เย็นวานนี่คือบริเวณที่ผมกำจัดหญ้าและวัชพืชค้างไว้เมื่อวานนะฮะกำจัดไปได้1กอง2กองทีนี้ตรงนี้ที่ต้องทำก่อนเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะพอมันรกมากๆเลยนะฮะบางทีมันเป็นที่อาศัยของสัตว์ร้ายได้อย่างเช่นวันนี้ก็เจองูไปตัวนึงตอนกลางวันซึ่งมันเลื้อยเข้าพงหญ้าเนี่ยเลื้อยหนีผมเนี่ยนะพงหญ้าเตี้ยกว่านี้ก็ไม่รู้มันจะมีตัวอะไรมาอีกส่วนไอ้ยาวๆต้นสูงๆเนี่ยนะจอบขุดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ตะลิ่งมากเดี๋ยวตะลิ่งทลายเดี๋ยวต้องเอาเขียวมาฟันให้มันต้นมันไม่สูงรกตาแบบนี้นะฮะพวกที่ยึดหน้าดินไว้เนี่ยเดี๋ยวก็แต่งต้นให้มันเตี้ยๆหน่อยคือไปทำลายมันไม่ได้ตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นนะฮะว่ามันเป็นบริเวณตลิ่งคลองพวกอย่างเงี้ยถ้าเราไปกำจัดมันหมดเลยเนี่ยดินมันจะทลายเหมือนที่ผมเคยถ่ายให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดให้มันไม่รกตาเนี่ยอย่างเงี้ยมันสูงเนี่ยเดี๋ยวเคี้ยวมาฟันมันหน่อยให้ต้นมันดูไม่รกเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวตรงเนี้ยกำจัดหน่อยไอ้นี่ไมราบเนี่ยไอราบยักษ์เนี่ยนะฮะนี่แล้วมันเริ่มแผ่อาณาบริเวณไอ้ที่ใหญ่สุดในบ้านที่ผมกำจัดไปเมื่อกี้เนี่ยใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งไอ้กอเนี่ยถ้ากำจัดตอนนี้เลยเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง2นาทีแต่ถ้าทิ้งไว้อีกเดือนนึงเนี่ยนะฮะ
อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องกำจัดมันแล้วก็เนี่ยบริเวณเนี้ยหญ้าคาที่มันเริ่มขึ้นมาเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยใช้จอบฟันเนี่ยเร็วกว่าใช้เครื่องตัดวิธีแรกผมก็หลงโง่อยู่นานไปใช้เครื่องตัดใช้เวลามากพอสมควรแต่จอบฟันเนี่ยไม่เกิน4ทีทั้งกอนี่หายไปในพริบตาเดี๋ยวก็ไล่ตัดในบริเวณเนี้ยบริเวณลานเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าช่วงปลายปีอ่ะเราน่าจะพร้อมถ้าใครมาเยี่ยมที่นี่ไอ้บริเวณลานกว้างเนี่ยเราตั้งใจไว้ให้เป็นที่กางเต็นท์ถ้ามันมีหญ้ารกๆมีมายาราบอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สบายนะฮะเดี๋ยวก็จะจัดการตอนนี้ก็อากาศก็ท้องฟ้าครึ้มๆไม่มีแสงแดดมาตั้งแต่บ่าย 2:00 นแต่ว่ามีลมพัดอยู่เรื่อยๆลมไม่แรงฮะถ้าลมแรงเนี่ยมันจะมีเสียงแทรกเข้ามาในคลิปด้วยเดี๋ยวก็จะเริ่มกำจัดไอ้กอใหญ่ๆนี่ก่อนนะฮะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีครับขณะนี้เวลาประมาณ 5:00 นก่อนหน้านี้เปลี่ยนแผนการทำงานนะทีแรกที่คิดว่าจะกำจัดหญ้า2กอนี้หนาๆเนี่ยพอไปกำจัดไอ้ไม้ราบมาเมื่อตอนบ่าย 2:30 นแล้วใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงนึงพอมาเจอไอ้กอไม้ราบที่ถ่ายให้ดูทีแรกอะที่มันยังไม่โตมากก็บอกว่าใช้เวลาน่าจะไม่เกิน2นาทีก็จริงๆใช้เวลากำจัดมันเนี่ยไม่ถึง2นาทีทีนี้เหลือไปเห็นไม้ราบไอ้ที่อื่นๆเนี่ยแต่ไม้ราบที่อื่นๆเนี่ยมันขึ้นปนกับต้นหญ้าด้วยก็เลยต้องกำจัดทั้งต้นหญ้าทั้งไม้ราบไปพร้อมๆกันซึ่งกำจัดยากกว่าไม้ราบที่มันขึ้นเดียวๆเพราะว่าไอ้หญ้าชนิดเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรใครรู้ก็บอกมาด้วยนะที่ต้นมันขึ้นไปเรื่อยๆดินเดี๋ยวผมไปถ่ายต้นใหญ่ๆให้ดูก็แล้วกันว่ามันเรียกว่าต้นอะไรผมไม่แน่ใจว่ามันคือหญ้าแพรกหรือเปล่าไอ้หญ้าชนิดเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยผมจะฟันกำจัดมันตรงนี้เห็นร่องรอยไหมฮะคือมันเป็นหญ้าที่แปลกมากมันจะมีแต่ละปล้องเนี่ยมันจะมีรากยึดลงไปในดินเพราะฉะนั้นมันเป็นหญ้าที่กำจัดยากมากๆแต่โดยปกติเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นคู่กับไมยราบเนี่ยนะผมก็ปล่อยมันเพราะมันเป็นพืชคลุมดินที่ดีช่วยยึดหน้าดินไว้ตรงนี้ก็ไมยราบอีกกอใหญ่เลยแต่ตอนนี้ 5:00 นแล้วผมว่าไอ้กอนี้น่าจะกำจัดมันไม่หมดแต่เดี๋ยวลองดูนะฮะก็กำจัดไปได้หลายกองอันนี้กองหนึ่งอันนี้ไอ้ที่เมื่อกี้ถ่ายให้ดูนะฮะนี่กำจัดแล้วเดี๋ยวต้องเกลี่ยดินให้มันเรียบไม่งั้นดินมันผมขุดไปมันก็จะมีเนี่ยเนี่ยลักษณะดินมันจะยังไงดินดวงจันทร์นะเดี๋ยวต้องเกลี่ยให้มันเรียบๆหน่อยแล้วพอฝนตกมาเนี่ยมันก็เรียบร้อยทีนี้ไอ้ที่ทำเป็นกองๆไว้อย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้ทำเหนื่อยเพราะว่าอายุมากแล้วปีนี้55ย่าง56ก็ตอนทำเนี่ยนะฮะแนะนำว่าอย่านั่งยองๆนะเพื่อนๆถึงอายุยังไม่เยอะเนี่ยไอ้ท่านั่งยองๆเนี่ยวันแรกเนี่ยผมทำแล้วผมเมื่อยมากถัดจากนั้นอีกไม่กี่วันเนี่ยคุณนายวินเขาไปแมคโครไปกับผมนี่แหละไปซื้อของข้าวเขาเจอเก้าอี้ตัวนี้ก็เอามานั่งนะฮะนั่งสบายนั่งสบายแล้วก็มั่นคงเนี่ยนั่งแล้วก็เก็บหญ้าบริเวณรอบๆเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยๆเก็บไปตอนนี้พักก่อนเริ่มมีแสงแดดออกมาตอน 5:00 นแต่เป็นแดดอ่อนแล้วแปลกมากพอแดดมาลมเหมือนใครปิดสวิตช์เลยตอนนี้ลมเบามากพอพูดถึงเบาเริ่มมาแล้วเริ่มมีลมก็เนี่ยวิถีชีวิตประจำวันอันนี้ก็เป็นตอนที่ว่าด้วยการกำจัดวัชพืชใครที่คิดว่ามาอยู่ต่างจังหวัดชิลๆสบายๆอะไรเงี้ยไม่สบายหรอกมีงานให้ทำเยอะเหมือนกันแล้วเป็นงานที่ทั้งชีวิตนี่ไม่เคยทำเลยอันนี้คือจอบที่ผมใช้เป็นครั้งแรกในรอบผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า35ปีที่ได้มาจับจอบจับจอบครั้งสุดท้ายรู้สึกตอนเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยไปช่วยชาวนาทำนาเขาเป็นภาคบังคับของปีหนึ่งนักศึกษาธรรมศาสตร์ตอนนี้เวลาประมาณ 5:15 นาทีเปลี่ยนใจแล้วก็คือแทนที่จะกำจัดหญ้าตามที่ตั้งใจแต่แรกเนี่ยเอาไอ้นี่ก่อน
ตรงไมยราบยักษ์นี่มันเยอะมากตรงนี้แล้วมันขึ้นปนกับหญ้าด้วยก็มีเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงคิดว่าวันนี้เอาตรงนี้ก่อนเยอะอยู่เดี๋ยวกำจัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายสภาพให้ดูอีกทีนึงครับตอนนี้เวลาประมาณ 6:05 นาทีก็กำจัดกอมัยราบยักษ์ที่ให้ดูเนี่ยฮะสำเร็จพร้อมกับต้นหญ้าที่ขึ้นคู่กับมันอันนี้ฮะกองเบื้องเริ่มถ้าเทียบกับกองหญ้าทั่วไปเห็นไหมฮะขนาดประมาณนี้ไอ้เนี่ยกองยักษ์ใช้เวลาไปประมาณ50นาทีมัยราบเนี่ยต้นมันก็คืออันนี้ฮะมาอยู่ข้างล่างหญ้าขึ้นร่วมเลยไอ้หญ้าชนิดเนี้ยซึ่งหญ้าชนิดนี้เป็นหญ้าที่ผมเกลียดที่สุดมันกำจัดหญ้ากองใหญ่นี่โหเล่นเอาเหนื่อยเลยนะฮะกองเหนื่อยใช่ไหมมันใหญ่กว่ากันเท่าไหร่ประมาณ4เท่าก็ได้ข้อสรุปฮะว่าวิธีกำจัดวัชพืชบริเวณที่โล่งเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือเอาจอบฟันมันเลยนะไอ้เครื่องตัดเครื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยผมลองมาเยอะแล้วไม่เคยได้เรื่องหรอกเนี่ยอย่างไอ้กอเนี้ยไอ้ราบเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง2นาทีมาจอบฟันๆเอาฟันไปไม่กี่โชะก็เรียบร้อยตอนนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศยามเย็นฮะประมาณ 6:05 นาทีท้องฟ้ามีเมฆมากแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเมฆฝนหรือเปล่าถ้าตอนกลางคืนเนี่ยฝนตกเนี่ยนะฮะอากาศที่นี่จะเหมือนฤดูหนาวเลยอุณหภูมิจะประมาณ20-22 องศาเท่านั้นเองกบุตูบอกว่าฝนจะตกมาหลายวันแล้วแต่เมื่อคืนก็ไม่ตกคืนนี้กบุตูก็บอกว่าจะตกอีกก็ถ้าตกก็ดีอากาศจะได้เย็นสบายแต่ที่นี่เนี่ยอากาศไม่ค่อยร้อนจะร้อนเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นเองส่วนไอ้หญ้าสองกอนี้ที่ตั้งใจจะกำจัดแล้ววันนี้ยังไม่ได้กำจัดพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ